เห็นน้ำตาเพราะความสิ้นยึดมันดีแล้วมันจะได้ไม่กลับไปหลงอีกต่อไปถ้าร้องไห้เพราะความหลงยึดมันร้องแล้วร้องอีกทุกแล้วทุกอีกซ้ำซากแต่เสียน้ำตาเพราะความสิ้นยึดของแต่ละคนเนี่ยเพราะความสิ้นยึดสิ้นหลงเนี่ยมันร้องไห้เพื่อจะต้องไม่กลับไปร้องอีกต่อไปมันฉะนั้นต้องร้องแล้วร้องอีกหลายภพหลายชาติมันเกิดมาเพื่อใช้ขันธ์ห้าเนี้ยก็เพื่อประโยชน์ของความพ้นทุกข์เนี่ยเราเกิดมามีขันธ์ห้าครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ในชาตินี้ไม่เป็นคนบ้าคนใบ้สติเลอะเลือนมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์ได้พบพุทธศาสนามีพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ยังอยู่ครบถ้วนมีผู้สอนธรรมชี้ธรรมไปสู่ความพ้นทุกข์เรียกว่าได้เกิดมาใช้ขันธ์ห้าในชาตินี้ก็เพื่อประโยชน์สูงสุดก็คือความพ้นจากทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่เป็นอนันตกาลมายาวนานมากแล้วไม่ต้องไปเวียนวนอีกต่อไปการเกิดมาก็เพื่อเนี่ยเพื่อใช้ขันธ์ห้าให้สิ้นความโง่ความหลงสิ้นอวิชชาเนี่ยคือประโยชน์อย่างเดียวเลยที่เกิดมามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์ในชาตินี้เพื่อประโยชน์อันนี้เท่านั้นเองจะได้สิ้นภพสิ้นชาติสิ้นทุกข์สิ้นการเวียนวนเป็นภพในวัฏฏะสงสารอีกต่อไปไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกโอกาสน้อยนักที่จะเกิดเป็นมนุษย์หรือเทพเทวดาที่ท่านกล่าวว่าเกิดมาใช้ขันธ์ห้าเป็นเรือข้ามฟากจากทะเลทุกข์เป็นครั้งสุดท้ายแล้วไม่มีใครได้กลับมาใช้มันอีกเลยคือไม่ไปมีขันอะไรต่อไปต่อไปแล้วจบสิ้นส่วนที่เราเอาขันห้าไปมีครอบครัวสร้างลูกสร้างหลานสร้างเผ่าพันธุ์ทำมาหากินมีตำแหน่งลาภยศได้เงินทองมาที่สุดเอามาใช้เอามากินถ่ายอุจจาระปัสสาวะไปหมดไม่เหลือหรอแล้วที่สุดเอามาใช้รักษาตัวเองในบ้านปลายชีวิตไม่ได้แบกเอาเงินทรัพย์สินเงินทองแบกสามีแบกภรรยาลูกหลานที่เรามาสร้างเอาไว้เผ่าพันธุ์เอาไว้ไม่ได้แบกเอาบ้านช่องที่ดินรถลาไม่ได้แบกเอาตำแหน่งลาภยศเครื่องราชต่างๆไม่ได้แบกเอาที่ดินไปได้ด้วยเลยเราเพียงแค่มาใช้มันในโลกนี้เท่านั้นเอามันข้ามโลกไปไม่ได้เราแบกมันไปไม่ได้ตัวเราขันห้าเนี่ยร่างกายจิตใจก็แบกมันไปไม่ได้เพราะเรามาสร้างเอาในโลกนี้จากสเปิร์มของพ่อกับไข่ของแม่ผสมพันธุ์กันเราแบกมันไปไม่ได้แล้วพอสร้างเผ่าพันธุ์มีตัวขึ้นมาก็มาสร้างสามีภรรยาสร้างเผ่าพันธุ์มีลูกมีหลานมีสมบัติปัตตฉานบ้านช่องตำแหน่งลาภยศแต่มีก็มาเพื่อเอามาใช้เพื่อความสะดวกสบายในโลกนี้ในชาตินี้เท่านั้นนี่ไม่ใช่สาระสำคัญของชีวิตเลยเพราะเราใช้กับมันไปทั้งชีวิตแล้วเราก็นำสิ่งที่เราหามาใช้รักษาตัวเราเองจนหมดไปแต่สิ่งที่มีค่าที่สุดที่เราควรจะใช้ประโยชน์มันสูงสุดคือใช้ขันห้านี้เพื่อข้ามทะเลทุกข์เพื่อข้ามทะเลหลงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วไม่เคยมีใครนำกลับมาใช้เลยสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์หมดไม่ว่าจะเป็นพระเป็นคฤหัสถ์ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่เมื่อพ้นจากการสิ้นความยึดถือพ้นจากทุกข์แล้วก็เรียกว่าพระหมดพระเป็นพระที่ใจพ้นทุกข์ก็พ้นทุกข์ที่ใจดังนั้นเนี่ยพวกเราใช้ชีวิตกับการที่ว่าจะต้องทิ้งมันไปในภพชาตินี้แต่เรากลับเสียเวลามันไปทั้งชีวิตหาสร้างครอบครัวหาเลี้ยงครอบครัวหาเลี้ยงลูกหลานหาเลี้ยงเผ่าพันธุ์สร้างตำแหน่งลาภยศสร้างฐานะที่สุดก็จากไปโดยที่ไม่ได้เอามันไปได้เราเสียกับมันทั้งชีวิตเสียเวลากับมันทั้งชีวิตสร้างมันโหยหามันอยากได้อยากเอาอยากเป็นในสิ่งที่เราเนี่ยต้องจากมันไปหมดสิ้นท่านบอกว่ามนุษย์นี่แปลกมากตอนมีชีวิตอยู่ตอนแข็งแรงเราก็หาเงิน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 เสร็จแล้วเราก็เอาเงินนั้นมาใช้รักษาตัวรักษาตัวรักษาตัวที่สุดแล้วก็ดับไปเราหาเงินมาเพื่อมารักษาตัวเราแต่เราเอาร่างกายเราทั้งร่างกายไปหาเงินหาเงินจนบอบช้ำไปหมดและที่สุดเราก็กลับเอาเงินที่เราเนี่ยไปหามันจนร่างกายเราบอบช้ำไปหมดมีความทุกข์กับการแสวงหาสร้างเผ่าพันธุ์สร้างฐานะครอบครัวจนร่างกายจิตใจบอบช้ำไปหมด
เสร็จแล้วเราก็เอาเงินที่เราแสวงหานั่นน่ะกลับมารักษาตัวเราจนหมดสิ้นแล้วก็ดับไปโดยไม่ได้อะไรโดยไม่ได้แบกมันไปได้ด้วยเลยมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่น่าแปลกมากประโยชน์สูงสุดที่สำคัญที่สุดกลับไม่ได้แสวงหามันเราไม่ได้ใช้ขันห้ามันเพื่อแสวงหาอริยทรัพย์คือนิพพานที่เป็นทรัพย์อันประเสริฐสูงสุดที่มันอยู่กับเราตลอดไปชั่วนิรันดร์แต่เรากลับไปหลงกับทรัพย์ที่มันเป็นอยู่ชั่วคราวใช้ได้เพียงแค่ชาติเดียวในโลกนี้แล้วก็ต้องดับหมดสิ้นไปรวมทั้งสังขารและร่างกายจิตใจนี้ด้วยเราใช้มันแล้วเราก็รักษามันแล้วก็หมดสิ้นไปดับไปโดยที่เราก็แบกมันไปไม่ได้ด้วยแต่แทนที่เราจะใช้ขันธ์5นี้ไปเพื่อทรัพย์อันประเสริฐอริยทรัพย์คือนิพพานเรากลับไม่ได้นำไปใช้ทรัพย์อริยทรัพย์คือนิพพานมันอยู่กับเราตลอดไปชั่วนิดนิรันดร์เรากลับไม่ได้ไปแสวงหามันนี่มันจะปีใหม่แล้วท่านจงพิจารณาให้ดีว่าเรามีชีวิตอยู่ดำเนินชีวิตอยู่ทุกวันเนี้ยเราใช้สังขารหมดสิ้นไปกับอะไรไม่ได้ให้ทุกคนเนี่ยไม่หาอยู่หากินเราก็หาอยู่หากินใช้ชีวิตตามปกติแต่เนื้อสิ่งอื่นใดใจเราต้องสิ้นยึดเราต้องพร้อมที่จะจากทุกสิ่งนั้นไปโดยดับสนิทไม่มีส่วนเหลือไม่ใช่หาเพื่อยึดถือหามาเพื่อความสะดวกสบายได้ความปล่อยวางด้วยใจที่ปล่อยวางตลอดเวลาเพราะทุกคนก็ต้องทำมาหากินโดยสุจริตต้องมีหน้าที่ต่อกันโดยชอบแต่มีก็เพื่อปล่อยวางมีทุกอย่างก็เพื่อปล่อยวางไม่ได้มีทุกอย่างเพื่อความยึดถือนั่นแน่ท่านจะมีได้ทุกอย่างด้วยใจที่พ้นจากความทุกข์ใจที่มีความสุขสงบท่านมีความรู้ความสามารถอยากจะหาอะไรท่านก็หาไปเถอะเพราะท่านมีความรู้ความสามารถแต่ท่านจงพร้อมอยู่เสมอว่าสิ่งที่ท่านหามาทั้งหมดนั้นที่สุดแล้วไม่ได้อะไรไปเลยไม่ได้เอาอะไรไปเลยจงรู้อย่างนี้รู้สึกอย่างนี้ในใจของท่านตลอดเวลาท่านจะได้ไม่ลุ่มหลงกับมันงมงายอยู่กับมันจนหัวปักหัวปั๊มจนไม่ลืมหูลืมตาจนไม่มีสติปัญญามีได้ทุกอย่างถ้าท่านไม่ยึดสิ่งที่มีท่านก็พ้นจากทุกข์ได้นี่เนี่ยเมื่อกี้ก็มาขอพรปีใหม่กันนี่เขาเริ่มยิงตุ้มตั้มตุ้มตั้มเนี่ยมาขอพรปีใหม่กลับกันไปเมื่อกี้ขอพรปีใหม่นี่แน่คือพรปีใหม่อันประเสริฐแล้วคือสอนให้เป็นผู้มีสติปัญญาพิจารณาให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจในตัวของตัวเองว่าเราใช้ชีวิตอันประเสริฐหรือใช้ชีวิตที่เป็นโมฆะอยู่ที่ตัวของเรานรกสวรรค์นิพพานเลือกเองได้บางคนบอกว่าอยากจะให้สวดมนต์ปีใหม่ข้ามปีจะได้มีโชคลาภมีเป็นมงคลมงคลอยู่ที่ใจนี่แหละถ้าใจดีก็เพราะว่าใจไม่ทำบาปกรรมกายวาจาก็ไม่ทำบาปกรรมเรียกว่าสัพปาปัสสะกัลลังการไม่ทำบาปทั้งปวงทั้งกายวาจาใจข้อ2กุศลสุปสัมปทาเมื่อไปทำบาปกรรมทางกายวาจาใจแล้วก็คิดดีพูดดีทำดีการคิดการพูดการกระทำอะไรที่จะทำให้ตนเองและผู้อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนก็รู้เท่าทันเสียละเสียก็3สัจจิตะปริโยทัปปนังให้ปล่อยวางความหลงยึดมั่นถือมั่นจิตใจจะได้ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเอตังพุทธานาสาสนังทำ3ข้อนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ให้ทุกท่านเนี่ยขยันหมั่นเพียรนำธรรมอันบริสุทธิ์เนี่ยที่ออกจากน้ำพระทัยอันบริสุทธิ์ออกจากจิตใจอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ของพระอริยสงฆ์สาวกทุกพระองค์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ผ่านอย่างธาตุอันบริสุทธิ์ของหลวงตาไปอย่างธาตุบริสุทธิ์ของพวกท่านเอาธรรมน้อมเอาธรรมนั้นไปเป็นหนึ่งเดียวกับใจใจเป็นธรรมอย่าเอากิเลสตัณหาทิฏฐิมานะมาขวางธรรมจงน้อมเอาธรรมไปเป็นใจใจเป็นธรรมเป็นธรรมธาตุไปไหนก็ไปกับธรรมกินกับธรรมอยู่กับธรรมตายไปกับธรรมเป็นธรรมธาตุใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจเป็นนิจนิรันดร์ผู้ใดไม่ห่างธรรมกินกับธรรมนอนกับธรรมมีความเป็นอยู่กับธรรม
ไปไหนก็ไปกับธรรมท่านก็ตายไปกับธรรมและเป็นใจที่เป็นธรรมธรรมเป็นหนึ่งเดียวกับใจเป็นธรรมธาตุเป็นธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอย่างเป็นอมตะอย่างแน่นอนหลวงตาเพียงแต่นำธรรมของพระพุทธเจ้าที่ออกจากใจอันบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์จากพระอริยสงฆ์สาวกจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผ่านใจบริสุทธิ์ของหลวงตาไปยังพวกท่านทั้งหลายด้วยใจอันบริสุทธิ์น้อมนำเอาธรรมนั้นไปสู่ใจส่งต่อจากจิตสู่จิตจากใจสู่ใจน้อมนำธรรมไปสู่ใจของพวกท่านอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ท่านจะรับมันไหมเหมือนฝนตกมาจากฟ้าเวลาให้ทีให้ทั้งท้องฟ้าฝนตกมาหาใหญ่ทั้งท้องฟ้าแต่ท่านปิดใจคือฝาโอ่งของท่านไว้ท่านไม่เปิดฝาโอ่งรับน้ำทำย่อมไม่เต็มโอ่งได้คือเต็มใจของท่านได้ท่านเพียงแต่เปิดฝามันออกเท่านั้นอย่าเอาทิฏฐิอย่าเอากิเลสมาเป็นฝาโอ่งปิดบังใจทำให้ธรรมนั้นเนี่ยไม่ไหลเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับใจได้จงปล่อยวางทิฏฐิมานะปล่อยวางความเห็นผิดปล่อยวางความเห็นในใจของตนเปิดใจให้สะอาดบริสุทธิ์เป็นความไม่มีอะไรใจที่เป็นธรรมชาติแท้ๆไม่มีทิฏฐิมานะไม่มีกิเลสตัณหาใดๆไม่มีอะไรมาขวางไว้ในใจธรรมก็จะเป็นใจใจก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมของท่านไม่อยากให้ทุกท่านต้องเสียประโยชน์ตรงนี้ธรรมที่แชร์เข้าไปใน LINE ใน YouTube ในพอดแคสต์ในสื่อทุกชนิดเนี่ยท่านอย่าฟังมันเล่นๆเปิดไว้เป็นเพื่อนแต่ไม่นำมากบคิดพิจารณาให้มันลงแก่ใจเข้าถึงใจฟังมันเล่นๆผ่านไปผ่านไปผ่านไปเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาทำงานไปเปิดไปฟังมั่งไม่ฟังมั่งอ่านมั่งไม่อ่านมั่งโดยไม่ได้ใส่ใจที่จะศึกษามันว่าเขาสอนว่าอะไรเขาบอกว่าอะไรหลวงตาโพสต์อุตส่าห์โพสต์คำสอนของพุทธเจ้าของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอริยสงฆ์ทั้งปุจฉาวิสัชนาตอบไปในไลน์ต้องส่งไฟล์เสียงไปกระตุ้นเตือนหลายคนก็ไม่อ่านไม่ฟังปล่อยผ่านไปผ่านไปผ่านไปอย่างน่าเสียดายปล่อยผ่านทิ้งมันไปเฉยๆอย่างน่าเสียดายวันหนึ่งหลวงตาก็ต้องจากพวกท่านไปไม่ช้าก็เร็วแต่สิ่งที่ประโยชน์ที่ท่านจะได้กลับไม่รีบตักตวงเอาไว้จะมีใครเล่าที่มาจ้ำจี้จ้ำชัยมาเฝ้าจ้ำจี้จ้ำชัยมาบอกมาเตือนมาว่ากล่าวเป็นขณะจิตขณะจิตให้แก่ท่านมาชี้แนะเป็นขณะจิตขณะจิตให้ท่านอย่างเนี้ยแต่ท่านก็ไม่ได้สนใจมันจริงๆน่าเสียดายไม่ช้าลงตาก็ต้องจากไปพวกท่านก็ไม่ได้อะไรเลยแทนที่จะตักตวงเอาธรรมนั้นมาเป็นใจใจเป็นธรรมที่ทิ้งความยึดมั่นถือมั่นแต่กลับเอากิเลสและโลกมาปิดบังหมดมีความเป็นอยู่ไปวันหนึ่งและที่สุดมีความเป็นอยู่ด้วยโมฆะสิ่งที่เรามีความเป็นอยู่กับมันที่สุดเราเอามันไปไม่ได้เรามีความเป็นอยู่ไปวันหนึ่งกับโทรศัพท์มือถือเป็นส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ไปวันกับการหาอยู่หากินทำมาหากินไปวันหนึ่งแล้วก็ต้องตายจากมันไม่ได้เอามันแบกมันไปได้ด้วยมีความเป็นอยู่หากินกับครอบครัวไปวันนึงสุดท้ายก็เอาไปไม่ได้ไม่ใช่ว่าสอนให้ทุกคนต้องละทิ้งกันดูแลกันแต่เราต้องมีความรู้สึกเสมอว่าไม่ช้าร่างกายจิตใจของเรานี้จะต้องแตกดับพัดพากจากทุกสิ่งเป็นธรรมดาแต่เราทำไมทั้งชีวิตเราจมอยู่กับมันอย่างเดียวจมอยู่กับมันกับสิ่งที่เราแบกมันไปไม่ได้เอาไปไม่ได้แต่ธรรมนั้นมีค่าที่สุดต่อชีวิตจิตใจของเราที่ทำให้เราพ้นทุกข์สิ้นภพสิ้นชาติสิ้นการเวียนว่ายตายเกิดเรากลับไม่ให้ความสำคัญกับมันปีใหม่แล้วตั้งใจดีเอาใหม่วันเวลาที่ผ่านมามีความชีวิตอยู่ด้วยความประมาทก็เลิกลาซะตั้งใจใหม่เอาใหม่ให้กินกับธรรมนอนกับธรรมอยู่กับธรรมไปไหนไปกับธรรมอย่าไปหลงโลกหลงสิ่งที่แบกไปไม่ได้ถ้าท่านเกิดมาเป็นมนุษย์มีสติปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์ในขณะปัจจุบันนี้พบพุทธศาสนาที่ยังมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในปัจจุบันมีผู้สอนธรรมที่ทำจำจี้ให้ใช้จำจี้จำชัยท่านถึงขนาดนี้เ
ป็นขณะจิตขณะจิตเลยท่านยังเอาตัวไม่รอดคนทุกข์ไม่ได้แล้วก็โอ้อย่าหมายเลยว่าในปัจจุบันนี้ชาติชาติต่อๆไปจะมีโอกาสแบบนี้ไหมได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่พุทธเจ้าก็ตรัสว่ายากที่สุดในโลกแล้วแล้วเกิดมาจะมีสติปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่บ้าใบ้วิกลจริตไม่พิกลพิการเกิดมาพบพุทธศาสนาเกิดมายังพบพระพุทธธรรมพระอริยสงฆ์เกิดมามีครูบาอาจารย์สอนธรรมมันจะมีครบถ้วนบริบูรณ์อย่างนี้อีกไหมนะโอ้ยากที่สุดแล้วยากที่สุดพุทธาจัดว่ายากที่สุดในโลกแล้วลำพังแค่เกิดมาเป็นมนุษย์อย่างเดียวก็ยากที่สุดในโลกแล้วเราจะได้มีโอกาสกลับมาอย่างนี้อีกไหมอ่ะบางคนเรากระตุ้นเตือนตั้งหลายครั้งหลายหนก็ยังเฉยเหมือนกับกระตุ้นเตือนหัวหลักหัวต่อกระตุ้นเตือนเฉยเหมือนเขย่าเสาหินเหมือนหัวหลักหัวต่อหน้าแปลกมากเลยทำทั้งหมดมันมีอยู่แล้วอยู่ในไลน์ใน YouTube ในพอดแคสต์มันมีหมดแล้วเนี่ยไปหาอ่านเอาไปหาฟังเอาทำความเข้าใจแต่สุดท้ายอยู่ในใจของพวกเราทุกคนเนี่ยใจที่หยุดใจที่หยุดหยุดดิ้นรนหยุดปรุงแต่งหยุดโหยหาหยุดอยากได้อยากเอาอยากถึงอยากเป็นใจที่หยุดเนี่ยจึงพบความสงบสุขใจที่ดิ้นรนเนี่ยเป็นใจที่ทุกข์เป็นใจที่แผดเผาไปด้วยไฟกิเลสเล่าร้อนใจที่หยุดจากความดิ้นรนความปรุงแต่งดิ้นรนแสวงหาเนี่ยใจที่หยุดเนี่ยจึงพบความสุขสงบลมเย็นที่ใจของพวกเรานะหยุดได้ก็เป็นบุญแหละหยุดไม่ได้ก็เป็นบาปเป็นทุกข์แหละอยู่ที่พวกเราเองพอพุทธเจ้าก็พูดสอนจนถึงวาระสุดท้ายแบบนี้เหมือนกันยิ่งกว่าเราพูดอีกกี่ร้อยกี่ล้านเท่าจนถึงโอวาทสุดท้ายก่อนดับลมหายใจว่าท่านทั้งหลายอย่ามีความเป็นอยู่ด้วยความประมาทอยู่เลยสังขารชีวิตมีความสิ้นไปเสื่อมไปดับไปตลอดเวลาอย่ามีความเป็นอยู่ด้วยความประมาทอยู่เลยจงเร่งทำความเพียรให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เถิดจงทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เถิดนี่เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าแล้วพระองค์ก็ดับขันธ์ปรินิพพานพระองค์ก็ห่วงใยพวกเราทุกคนคอยตักเตือนตักเตือนตักเตือนเหมือนพ่อสอนลูกจนถึงวาระสุดท้ายแต่สุดท้ายพระองค์ก็ไม่สามารถจะอยู่ได้ตลอดไปธรรมชาติก็ต้องพลากไปทุกคนเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปทุกคนเราทั้งหลายจึงอย่ามัวประมาทอยู่อย่าประมาทอยู่อย่าประมาทอยู่จงเร่งทำความเพียรให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เถิดมีคนสอนมีคนจี้มีคนชี้ขณะจิตอย่างนี้ยังเอาตัวไม่รอดยังไม่ใส่ใจยังไม่สนใจที่จะพ้นทุกข์ในปัจจุบันนับว่าเป็นคนประมาทมากเป็นคนประมาทมากจริงๆมีความเป็นอยู่ในความประมาทมากโอกาสที่ท่านจะกลับมามีอย่างนี้เป็นอย่างนี้อีกแทบจะไม่มีเลยในภพชาติต่อไปแต่ท่านกลับใช้ชีวิตมันด้วยความประมาทมากประมาทมากจริงๆพุทธเจ้าตรัสว่าจะกลับมาแค่จะกลับมาเป็นคนอีกทีก็ยากที่สุดในโลกแล้วยิ่งเกิดมาพบพุทธศาสนาเป็นคนก็ยากที่สุดในโลกแล้วเกิดมาที่มียังมีศาสนาสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ยากที่สุดในโลกแล้วเกิดมามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมชี้ธรรมก็ยากที่สุดในโลกแล้วโอ้มันรวมกันยากที่สุดในโลกหมดแล้วแล้วจะมีโอกาสอย่างนี้อีกทีไหมล่ะแต่ทุกคนก็ยังประมาทประมาทประมาทอยู่ทั้งที่บางคนก็มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่ประจำตัวตั้งเยอะแยะแต่ก็ยังไม่สนใจยังมีประมาทยังมีความประมาทประมาทอยู่อย่างนั้นแหละปล่อยให้ชีวิตแตกดับไปอย่างเป็นโมฆะทั้งสิ้นเลยตามที่รู้ว่าโอกาสเกิดใหม่จะเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วแต่ปล่อยให้ไปตามยะถากรรมซะอย่างนั้นแน่ตามท่านี่บางคนหลายคนก็มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเยอะแยะแต่กลับดำเนินชีวิตเป็นอยู่ด้วยความประมาทประมาทมากๆประมาทมาก